สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับวันนี้หมอเก่งพามาดูการขยายพันธุ์ฟักทองนะครับเป็นรุ่นที่2นะครับหมอเก่งขยายพันธุ์ง่ายๆเลยนะครับตามหมอเก่งมาเลยนะครับว่าหมอเก่งจะขยายพันธุ์ฟักทองยังไงนะครับตามมาเลยครับเสนอวิธีตอนฟักทองนะครับตอนง่ายๆเราไม่ต้องใช้ห่อเลยนะครับนี่ครับเราดึงขึ้นมาเราก็เห็นรากมันใช่ไหมครับตรงนี้ครับรากมันอยู่ตรงนี้ครับเราไม่ต้องตอนยากเลยนะครับเราก็จะถมดินเข้าไปเลยครับนี่ครับถมเข้าไปเลยครับเดี๋ยวรากก็จะงอกออกมาเต็มเลยนะครับจากนั้นถ้ารากงอกมาเราก็ค่อยตัดตรงนี้ออกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับนี่ครับหมอเก่งจะทำให้ดูนะครับตีตอนง่ายๆนะครับไม่ต้องห่อไม่ต้องอะไรยากเลยครับเอาดินกบตรงนี้มันนี่เลยครับที่มันมีรากงอกออกมาครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับนี่ครับตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้นนี้ครับเดี๋ยวไปดูหัวใหญ่ดีนะครับหมอเก่งจะทำตอนกิ่งนี้นะครับแขนงนี้นะครับนี่ครับตำแหน่งนี้รากน่าจะออกแถวนี้นะครับเดี๋ยวหมอเก่งจะเอาดินกบตรงนี้เลยนะครับจะตอนตรงนี้เลยครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องห่อกระดาษห่อถุงอะไรยากแล้วก็ดินกบไปเลยครับตำแหน่งนี้ครับหมอเก่งจะให้มันรากงอกออกมาตรงนี้แล้วก็จะตัดออกเลยครับนี่ครับง่ายๆครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกิ่งนี้ครับเดี๋ยวอีก10วันมาดูผลงานเรานะครับว่ารากจะงอกได้ไหมครับเรียบร้อยครับตอนได้ประมาณ10ต้นแล้วครับตอนง่ายๆเลยนะครับนี่ครับเอาดินกบไปเลยครับเห็นไหมครับแล้วต้นนี้หมอเก่งก็จะดินกบไปเหมือนกันครับมาดูติดตามผลงานผลลัพธ์กันเลยนะครับเนี่ยหมอเก่งเลือกกิ่งแขนงมันออกมานะครับนี่ครับแล้วก็ทำการกบตรงนี้เลยนะครับให้มันรากงอกตรงนี้จากนั้นถ้ารากงอกเราก็ค่อยมาตัดตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวหมอเก่งจะพาดูผลลัพธ์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการตอนฟักทองแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องห่อไม่ต้องอะไรครับเอาดินกบตรงแขนงมาเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับคือผลลัพธ์นะครับรุ่นที่เราขยายพันธุ์ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับลูกก็ใหญ่โตอยู่นะครับลำต้นก็แตกกิ่งมาก็สามารถที่จะออกลูกได้นะครับอันนี้คือรุ่นที่1นะครับรุ่นแรกปลูกไปแล้วเราหมอเก่งทำการตอนโดยถมดินไปเลยนะครับเห็นไหมครับออกลูกเลยนะครับเดี๋ยวหมอเก่งก็ทำไปแล้วรุ่นที่3รุ่นที่2นะครับมาดูผลลัพธ์กันอีกนะครับว่าฟักทองหมอเก่งปลูกครั้งเดียวจะอยู่ได้ครบ1ปีหรือเปล่าผลงานนะครับกิ่งพันธุ์ที่หมอเก่งถมดินเอาไว้ครับนี่ครับเกิดรากงอกต้นก็งอกออกมานะครับนี่ฮะอันนี้คือไม่ได้ปลูกมาจากต้นนะครับก็คือถมดินมาเลยแล้วก็ตัดออกนะครับก็ได้ลำต้นออกมาสวยงามเลยนะครับนี่ครับกำลังเลื้อยออกมาที่จะออกแตกกิ่งได้เลยนะครับต้นนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับรุ่นที่1นะครับอีกกิ่งนึงนะครับที่หมอเก่งทําการขยายพันธุ์โดยทางกบเลยนะครับแล้วก็มีรากออกมาตอนนี้ครับก็สามารถที่จะแตกกิ่งก้านได้เลยนะครับสามารถที่จะติดลูกได้เลยนะครับนี่ครับออกลูกได้เลยนะครับรุ่นที่2นะครับเดี๋ยวหมอเก่งก็จะขยายพันธุ์รุ่นที่3ตรงนี้นะครับคือกิ่งนี้เดี๋ยวหมอเก่งก็จะกบดินนะครับให้มันเกิดมาอีกต้นหนึ่งเลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปปลูกใหม่เลยนะครับนี่ครับกิ่งนี้นะครับขยายพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือการกบตรงข้อต่อให้เกิดรากงอกนะครับนี่ครับก็เกิดการติดลูกแล้วนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมาเรื่อยๆนะครับก็เห็นช่อนี้ก็กำลังจะออกลูกอีกแล้วนะครับนี่ครับยาวไปนู่นนะครับเดี๋ยวหมอเก่งก็จะตรงปลายมานี้เดี๋ยวหมอเก่งแทนที่จะตัดออกนะครับหรือว่าตัดไปกินนะครับหมอเก่งก็ทำการถมตรงข้อต่อตรงนี้แล้วนะครับเพื่อให้เกิดรากงอกนะครับประมาณ 7-10 วันเท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็ค่อยมาตัดตรงนี้ออกเราก็จะได้ต้นใหม่เลยนะครับนี่ครับไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกใหม่เลยนะครับต้นนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือกิ่งแม่มันนะครับที่มันตายไปแล้วนะครับนี่ครับกิ่งแม่มันครับมันคือกิ่งรุ่นแรกนะครับรุ่นที่2นะครับนี่ครับเกิดรากงอกตรงนี้หมอเก่งถมดินอยู่แถวนี้นะครับรากงอกตรงนี้รุ่นแรกนี่เก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรุ่นที่2นะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องปลูกใหม่ครับใช้กิ่งเดิมพวกนี้ครับก็เกิดรากงอกขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับต้นก็เห็นไหมครับใบเขียวสวยงามเลยนะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกใหม่เลยนะครับแต่วิธีง่ายๆนะครับเห็นผลลัพธ์แน่นอนนะครับนี่ครับติดดอกรูปร้อยแล้วครับตรงนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะบานครับเดี๋ยวรอผสมเกสรนะครับลำต้นที่เห็นพวกนี้แหละครับแตกเครือพวกนี้ก็คือรุ่นที่2หมดเลยนะครับหมอเก่งขยายพันธุ์โดยการตอนเลยนะครับตอนใช้ดินกบแขนงมันเลยนะครับโดยไม่ต้องไปหากาบมะพร้าวอะไรยุ่งยากเลยนะครับเห็นไหมครับผลงานสวยงามเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลอย่าลืมกลับนำไปใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับในการปลูกขยายพันธุ์ฟักทองนะครับโดยการกบดินใส่มันเลยนะครับแล้วก็งอกงามตามภาพที่เห็นนี่แหละครับขอบคุณครับ